เป็นเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทอมไม่รู้เป็นที่อะไรอยู่ๆก็ดับอยู่ๆก็ดับเสียบปลั๊กเปิดใหม่ก็ดับมุ้ยเครียดอ้าวเอาอีกทีเครียดหิวน้ำมากจะให้ล้นฟ้าซื้อน้ำแข็งมาพ่อมันก็ไม่อ่านไม่อ่านเรายังขับรถอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกฉันไงทำงานอ่ะมันไม่ได้อย่างใจเข้าใจแล้วป่ะไม่ได้อย่างใจฉันวันนี้ฉันไปสถานีตำรวจสน.พญาไทมาเรียบร้อยแล้วไปสอบปากคำปื้มแล้วก็ผู้กำกับสน.พญาไทเขาก็รีบเอาคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้มาให้กับพนักงานสอบสวนแล้วน่ารักมากผู้กำกับสน.พญาไทว่าเดี๋ยวเขาจะเสนอผู้บังคับบัญชาแล้วรีบออกหมายเรียกไอ้ตัวเนี่ยที่ว่าเป็นพวกลัทธิคลั่งที่ว่าอยู่บนสน.พญาไทจะบุกเข้ามาตบฉันแล้วก็ด่าฉันต่อหน้าคนเกือบร้อยคนบนสน.พญาไทติดคุกแน่ไม่รอดหรอกฉันก็มานั่งคิดดูอ๋อมันเอาลัทธิข้างนี้มาจากไอ้ม็อกที่เรียกร้องตัวเองว่าเป็นม็อบประชาธิปไตยที่สน.สำราญราษฎร์ขึ้นไปทำลายทรัพย์สินราชการไปเผาไปสาดสีมันมีตัวอย่างให้ดูมันก็เลยทำให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบตำรวจก็ถามบอกว่าจะไก่เกี่ยไหมเขาสู่กระบวนการเก็บว่าไม่เอามันเข้าคุกแล้วจะเรียกค่าเสียหายมัน1ล้านเราก็มานั่งนึกดูว่าเอ้ยทำไมไอ้นี่มันเลวแบบนี้ซื้อของไม่ตรงปกมันก็เปลี่ยนของให้กูคืนเงินกูก็จบของมันเหม็นสาบเชื้อรานี่เหี้ยขณะเขาไปแจ้งความที่โรงพักไงของไม่ตรงปกช่อโกงบุกรุกพยายามจะทำร้ายร่างกายขู่เข็นหมิ่นประมาทมึงโดนหลายปีเลยแหละอายุ25เองเป็นคนใต้ผู้ชายจังหวัดชุมพรเขาซื้อของกับมึงไปทำหนีทำไมมึงก็ดูซะเนี่ยมึงติดคุกหลายปีเลยแหละกูแจ้งต่างกรรมต่างวาระครั้งที่สองนี้คือหมิ่นประมาทแล้วก็ขู่เข็นให้ตกใจกลัวข่มขู่ดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยสามกรรมเลยมึงพฤติกรรมแย่มากมาจากลัทธิคลั่งของพรรคที่ได้ดีที่กำลังจะจัดตั้งรัฐบาลไงไปยุแยงไอ้พวกเด็กเยาวชนนักศึกษาล้างสมองเกาลัทธิคลั่งไงแล้วน้องๆพวกเขาก็ติดคุกนะก่อนเลือกตั้งไงก่อนเลือกตั้งบุกไปสน.สำราญราษฎร์ไปทำลายทรัพย์สินราชการโดยชนะการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลได้เป็นส.ส.มีแต่คนยกย่องไปไหนมีแต่คนยกย่องกรีดกรีดกรีดแต่คนที่ติดคุกคือน้องๆไงเพนกวินโดนคดี112คดีที่20น้องหยกก็โดนน้องนักสองคนหน้าตาดีๆหน้าตาสวยๆก็ไปทำกับเขาด้วยสงสารพ่อแม่ฉันยังมานั่งนึกเดี๋ยวอ๋อพฤติกรรมนี้มันเกิดมาจากมันไปดูเรียนแบบไอ้พวกนั้นจริงส้มแล้วก็ตำรวจก็ไม่กล้า
จับไม่กล้าเอาเข้าห้องขังไอ้พวกนี้มันก็เลยได้ใจไงแต่ว่าวันนี้สบายใจขึ้นเยอะผู้กำกับสน.พญาไทเขาเอาคลิปให้กับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วได้คลิปมาเรียบร้อยแล้วมึงไม่รอดแน่มึงติดคุกแน่กูไม่ยอมความด้วยตำรวจถามบอกว่าเข้าสู่กระบวนการเก็บไม่ไก่เกียร์ค่ะเอาเข้าคุกคือบนโรงพักอ่ะอย่างน้อยมึงก็ต้องเกรงใจสถานที่ราชการอย่างน้อยมึงก็ต้องให้เกียรติตำรวจตำรวจอยู่บนโรงพักคนไปใช้บริการโอ้โหมึงซ่ามืออหังการเขาซื้อของมึงมึงต้องมีความรับผิดชอบตำรวจต้องดำเนินคดีกับพวกแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์ที่ขายของไม่ตรงปกเพราะว่ามีคนไปแจ้งความเยอะๆแต่ตำรวจไม่เคยทำคดีให้ไงเพราะมันเยอะมากขี้เกียจทำก็ปล่อยเลยตามเลยพอเลยตามเลยพวกขี้อันนี้ก็ได้ใจไงวันนี้ไปสอบปากคำเพราะว่าแจ้งมันไว้ทั้งหมดตำรวจ2คนเนี่ยคนละสำนวนเพราะว่าคนหนึ่งแจ้งเสร็จเข้าเวรแล้วอีกคนหนึ่งเพิ่งมาเข้าเวรแล้วมันก็มาทำมึงไม่รอดหรอกกูไม่มีทางยอมความกับมึงกูไม่มีทางไก่เกี่ยมึงกูเอามึงเข้าคุกอย่างเดียวต้องมีความรับผิดชอบของอ่ะเขาสั่งแล้วมันไม่ตรงปกแล้วก็คืนเงินให้เขาเปลี่ยนของให้เขาก็จบไม่ใช่มาแบบจะไปตบเข้าบนโรงพักไปด่าเขาบนโรงพักทำอย่างนี้ไม่ได้มันผิดกฎหมายมึงรู้หรือเปล่ามึงซ่าตอนนั้นน่ะแต่มึงรู้ไหมเดี๋ยวมึงก็ติดคุกมึงโดนกูแจ้งความ3คดีอ่ะเฉพาะที่มึงด่ากูบนโรงพักอ่ะอย่างนี้ตำรวจมันกลัวไงเพราะพวกขี้นี่มันไปได้ลัทธิคลั่งจากมอบประชาธิปไตยไงไอ้พวกเด็กวัยรุ่นที่ไปตีตำรวจไปสาดสีไปทำลายทรัพย์สินทางราชการไงมาโดนคุกกันเต็มไปหมดเลยเห็นหรือเปล่าเออเด็กเวรพวกนี้กูก็สงสัยบอกเฮ้ยทำไมมันถึงคลั่งถึงก้าวร้าวอย่างนี้อายุ25เองนะเป็นผู้ชายเป็นคนจังหวัดชุมพรสูง185ตัวอย่างกับยักษ์อ้วนเลยอ่ะโอ้โหมึงทำลายอนาคตมึงนั่นน่ะกูซื้อของมึงมึงก็แค่เปลี่ยนของให้กูก็จบแล้วมึงเปลี่ยนของดีๆให้เขาขอโทษขอโพยก็วันหลังเขาก็ซื้อของกับมึงอีกแต่นี่มึงบุกจะไปตบเขาเลยแค่เขาขอเปลี่ยนของโอ้โหมึงก็เอาคุกไปสิบ้านเมืองมันมีกฎหมายบ้านเมืองมันมีกฎหมายนี่กูยังจะดำเนินคดีกับมึงได้อีกเนี่ยเที่ยวไปร้องเรียนสื่อทำให้กูเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ไอ้ลาล่ามูฟอีกคนถ้ามึงดูกูอยู่นะกูสงสารมึงกูไม่ให้ฆ่ามึงนะไม่งั้นกูก็จะแจ้งความเอามึงเข้าคุกอีกคนเนี่ยมิมประมาทกูน่ะคำฉันไม่รู้เป็นอะไรคุณผู้ชมเนี่ยเปิดเสียบปลั๊กแล้วก็ดึงออกเสียบปลั๊กมันก็เป็นหน้าจอว่างเนี่ยเนี่ยขึ้นขีดตรงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรของมันเนี่ยเครียดมากดึงปลั๊กออกแล้วก็เสียบก็เป็นแบบเนี้ยขึ้นขีดแบบแล้วก็ฝากไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหน้าบ้านฉันเนี่ยศูนย์การค้าอินทาสแควร์มันมีพวกหลบหนีเข้าเมืองเนี่ยมามั่วสุมอยู่ตรงเนี้ยทุกเย็นเลยมั่วสุมกันเกือบ20คนต้องมาจับมันแล้วมาขี้มาเยี่ยวมั่วสุมมาสูบบุหรี่สูบยาเสพติดอะไรพวกนี้ต้องมาจับมันนะคะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยมั่วสุมพวกต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแล้วเมื่อกี้ไอ้เฮียนี่อยู่ข้างๆฉันนี่ตั้งเต็มเลยไม่มีทางเดินฉันบอกมึงตั้งดีๆมึงเช่า20,000กูลงทุน200ล้าน
พอคุณไปแตะหน้าจอมันก็ดับไปอีกพ่อคุณตายเอามือถือแตะหน้าจอไม่ได้เลยเนี่ยคุณผู้ชมพอแตะปุ๊บมันเป็นอย่างนี้เลยเมื่อกี้มันจะขึ้นมาแล้วอ่ะพอฉันเอามือถือไปวางพิงปุ๊บมันก็เป็นแบบนี้เลยแบบเก้าแล้วอ่ะซ่าเลยแหละถ้ากูรู้ว่ามันเป็นคนใต้กูไม่ซื้อกูไม่รู้ตอนสั่งไงคือตอนสั่งเราก็เห็นแต่นั่นอ่ะโอนเงินบัญชีโอนเงินบัญชีโอนเงินก็โอนเงินไปไม่รู้ว่ามันเป็นคนใต้เพิ่งรู้ถ้ารู้กูไม่สั่งสั่งแล้วมันเครียดไงมันมีปัญหาไงคุณผู้ชมมันมีแต่เรื่องไงคอมไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรเปิดแล้วก็ดับเปิดแล้วก็ไม่ติดเปิดแล้วก็ดับเครียดมากเหนื่อยต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วว่ามันใช้มานานแล้วเป็น10ปีแล้วมันมีไวรัสลงไปไงเรายังไม่ได้ใส่โปรแกรมไวรัสไงเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยฉันเปิดแล้วมันก็ไม่ติดเนี่ยคุณผู้ชมดูอย่างเงี้ยเปิดแล้วจอมันมืดนี่ไงเห็นไหมป่ะเปิดแล้วจอมันมืดเครียดมากสงสัยกูไอ้กล้องวงจรปิดกูก็ต้องติดตั้งชุดใหม่หมดตั้งหลายหมื่นนี่กูจะต้องมาเปลี่ยนคอมอีกตัวเลยเนี่ยเนี่ยเครียดมากแต่ว่าใจเย็นๆเจ๊บอกแม่การเมืองต่อคุณแม่กินไฟเบอร์ผอมลงจริงไปคะลดไป10กิโลไงอันนี้ชุดนี้เพิ่งซื้อมาเมื่อวานสั้นไปหน่อยพอไปซักแล้วแม่งหดซักเครื่องอบผ้าเนี่ยกูเปิดคอมแล้วมันไม่ติดเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูดิทำไงดีวะเนี่ยเปิดแล้วมันไม่ติดเนี่ยคุณผู้ชมดูดิมันเกิดจากอะไรวะเนี่ยเปิดคอมแล้วคอมมันไม่ติดหรือว่าแรมมันหมดอายุว่ะเออเครียดเลยแหละสงสัยต้องซื้อคอมใหม่แล้วบ้างซื้อคอมใหม่มันน่าจะแบบมีเครื่องอะไรของมันเสียในนี้เนี่ยเปิดแล้วมันไม่ติดอ่ะคุณผู้ชมเช็คกิ้งซิกนาลนี่ไง NUR บอกว่ากาแฟแม่ลดจริงค่ะลด3กิโลแล้วขอบคุณค่ะฮาร์ดดิสก์เสียใช่ไหมเนี่ยก็เปิดแล้วมันไม่มีอะไรขึ้นเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมมันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้อ่ะแล้วก็จอดับกุมใจมากเลยหิวข้าวเพราะว่าเช้าก็กินได้นิดเดียวกินได้นิดเดียวเพราะว่ามันไม่ร้อนไม่อร่อยจริงๆข้างบนก็มีแกงป่านะแต่ว่ามันเดินไม่ไหวมันเจ็บฝ่าเท้ามากอ่ะเจ็บฝ่าเท้ามากมีแกงป่าอยู่ข้างบนนะน่าจะฮาร์ดดิสก์เหรอเออน่าจะฮาร์ดดิสก์เสียรีสตาร์ทเครื่องเหรอก็มันยังเปิดไม่ได้มันจะรีสตาร์ทเครื่องไงเปิดเครื่องให้มันติดยังไม่ติดแล้วจะไปสตาร์ทรีสตาร์ทไงโน้ตบุ๊กเหรออ๋อเดี๋ยวซื้อใหม่เลยเดี๋ยวซื้อคอมชุดใหม่เลยโน้ตบุ๊กใช้ไม่ค่อยเป็นนะสิคุณผู้ชมฉันใช้โน้ตบุ๊กไม่ค่อยเป็นตั้งไว้เอาไว้เฉพาะเล่าข่าวใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าซื้อของ Apple มันจะไม่มีไวรัสเข้าเลยนะแต่เครื่องหนึ่งเกือบแสนนะโน้ตบุ๊กที่ว่าเป็นของ Apple น่ะเครื่องตั้งเกือบแสนนี่ฉันหาเมาส์ไม่เจอเนี่ยคุณผู้ชมดูจ้ะเนี่ยหาเมาส์ไม่เจอเนี่ยหาเมาส์ไม่เจอ
ปิดได้แล้วแต่หาเมาส์ไม่เจอแล้วกูจะทำยังไงเนี่ยนี่ไงคุณผู้ชมฉันหาเมาส์ไม่เจอเนี่ยฉันจะเอาเมาส์เนี่ยมันหาเมาส์ไม่เจอเนี่ยเปิดได้แล้วแต่หาเมาส์ไม่เจอใช้ iPad เนี่ยฉันหาเมาส์ไม่เจอเนี่ยฉันก็ต้องฉันจะใช้เมาส์ไงมันไม่มีเมาส์อ่ะฉันก็ต้องไปดึงเครื่องออกแล้วก็เสียบปลั๊กใหม่ถ้าหาเมาส์ไม่เจอไงคุณผู้ชมโอ้เครียดเครียดมากจัด Apple เลยค่ะแม่มีคนบอกไม่เมาส์อยู่ใต้โต๊ะแต่เวลาเราจะเอาเมาส์ไปใช้ที่หน้าคอมมันไม่ขึ้นไงมันไม่ขึ้นเมาส์ไงก็เมื่อกี้ฉันถอดปลั๊กออกแล้วก็เปิดใหม่ไงฉันดึงปลั๊กออกแล้วก็เสียบใหม่กด enter อ๋อเขาบอกให้กด enter อ๋อถ้าหาเมาส์ไม่เจอให้กด enter เหรอแล้วจะหาเจอเหรออ๋อเดี๋ยวรอดูเนี่ยมันกำลังหมุนๆนี่ไงคุณผู้ชมเนี่ยเอาดับไปแล้วมึงกำลังหมุนๆอยู่เนี่ยกำลังหมุนๆอยู่โอ้เครียดลิตเติ้ลเบิร์ดบอกอย่าเครียดเนี่ยเดี๋ยวดูจะเจอเมาไหมเนี่ยเครียดมากหิวข้าวก็หิวข้าวบอกลูกชายมันอ่านไลน์แต่มันไม่ทำกูหาเมาส์ไม่เจอเนี่ยเขาบอกกด enter เนี่ยกด enter มันก็ไม่เห็นเมาส์อ่ะเนี่ยเอามือขยับเมาส์มันไม่มีเมาส์อ่ะเนี่ยมันขึ้นมาแต่ไวรัสเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาแต่แบบนี้จะทำยังไงอ่ะนี่ไงฉันหาเมาส์ไม่เจอเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยดึงปลั๊กออกแล้วเสียบใหม่แล้วกด enter มันก็ไม่เห็นเมาส์อ่ะเนี่ยมันขึ้นมาอย่างเงี้ยคือเราจะต้องเอาเมาส์เนี่ยมาแตะไม่งั้นมันใช้งานไม่ได้ไงอ๋อถอดปลั๊กทิ้งไว้สักพักเหรออ๋อต้องถอดไว้ทิ้งไว้สักพักโอเคถอดแม่งทิ้งไว้สักพักเสียบทันทีแล้วมันเหมือนกับว่าคำสั่งมันยังเดิมอยู่นี่โมโหลูกชายมากสั่งมันเอาของขึ้นมามันเฉยเว้ยมันไม่ทำคือมันไม่ได้ดั่งใจฉันอะไม่ได้ดั่งใจฉันเลย